วัสดีค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายตุ๊กษากนิกชนทุกท่านปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเข้าสู่รายการสับแหลแต่ให้อยู่กับพี่ฮิปโปรายการที่จะงัดสับหรูชูความแหลให้กับคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะฮิปโปขอเสนอคำว่ายิ้มอ่อนเป็นอากัปกิริยาอย่างหนึ่งใช้สำหรับการยิ้มที่รู้สึกมีเลศนัยหรือมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ในสายตาหรือการยิ้มนะคะสำหรับความหมายแหล่ๆของคำว่ายิ้มอ่อนมีความหมายดังต่อไปนี้นะคะสำหรับยิ้มอ่อนใช้ได้2สถานการณ์ด้วยกันสถานการณ์แรกนะคะสำหรับยิ้มอ่อนใช้ว่าเพื่อบอกตัวเองว่าเป็นผู้ชนะและสถานการณ์ที่2ค่ะใช้บอกกับคนอื่นว่าเรากำลังมีเล่ห์ในการทำร้ายศัตรูของเราค่ะอย่างนี้ยิ้มอ่อนๆ นะนี่ฮิปโปฉันจะบอกอะไรให้นะผู้ที่เธอมองอยู่อ่ะฉันน่ะได้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยอ๋อทำไมไม่เลือกฉันนะทำไมไม่เลือกฉันนะก่อนจากลากันไปขอฝากคติสอนใจจะยิ้มอ่อนหรือยิ้มแรงก็ไม่สำคัญเท่าจิตใจภายใต้ความยิ้มนั้นนะคะด้วยรักและหวังดีจากพี่ฮิปโปสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ได้ค่ะกับรายการสับแหลแปลให้กับพี่โปทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา16นาฬิกาทางช่อง The Living Show วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ